กรมทางหลวงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสถานีตรวจสอบน้ำหนักโดยใช้ระบบอัจฉริยะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสถานีตรวจสอบน้ำหนักโดยใช้ระบบอัจฉริยะเป็นโครงการเพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณการขนส่งและการคมนาคมทางถนนเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการเข้าตรวจสอบน้ำหนักที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักของกรมทางหลวงปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยทางการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรีอีกทั้งประเทศไทยยังมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคในอนาคตอันใกล้ดังนั้นสถานีตรวจสอบน้ำหนักของกรมทางหลวงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมน้ำหนักบรรทุกบนทางหลวงเพื่อป้องกันความเสียหายของสายทางที่อาจเกิดขึ้นแต่ด้วยปริมาณการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับการตรวจสอบน้ำหนักด้วยระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขณะหยุดนิ่งที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักในปัจจุบันมีอัตราในการตรวจชั่งน้ำหนักได้อย่างจำกัดทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสถานีตรวจสอบน้ำหนักอาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้าและอาจจะส่งผลต่อระบบการจราจรบนสายทางหลักทำให้เกิดการจราจรติดขัดได้ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานของสถานีตรวจสอบน้ำหนักจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งกรมทางหลวงจึงมีแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักบรรทุกด้วยการใช้ระบบจราจรอัจฉริยะได้แก่ระบบการชั่งน้ำหนักขณะรถเคลื่อนที่หรือระบบ Weight in Motion ระบบตรวจสอบข้อมูลประจำตัวรถหรือระบบ Automatic Vehicle Identificationในการคัดกรองรถบรรทุกที่ต้องเข้าตรวจสอบน้ำหนักที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักและในการระบุข้อมูลประจำตัวรถซึ่งจะเป็นการลดปริมาณแถวคอยบริเวณสถานีช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางได้ระบบการชั่งน้ำหนักขณะรถเคลื่อนที่เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักที่สามารถชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขณะเคลื่อนที่ซึ่งสามารถชั่งน้ำหนักแต่ละเพลาวัดระยะห่างระหว่างเพลาและคำนวณน้ำหนักรวมของรถบรรทุกทั้งคันได้ระบบการชั่งน้ำหนักขณะเคลื่อนที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับสถานีตรวจสอบน้ำหนักถาวรเพื่อใช้ในการคัดกรองรถบรรทุกที่มีแนวโน้มบรรทุกเกินกว่าค่าพิกัดที่กำหนดเข้าตรวจชั่งที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักถาวรซึ่งจะเป็นการลดปริมาณแถวคอยของรถบรรทุกที่บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะโดยระบบการชั่งน้ำหนักขณะรถเคลื่อนที่จะทำงานร่วมกับระบบกล้องบันทึกภาพอัตโนมัติในการบันทึกข้อมูลสำหรับระบุรถบรรทุกและน้ำหนักของรถบรรทุกนอกจากนี้ยังได้มีการนำระบบการชั่งน้ำหนักขณะรถเคลื่อนที่มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการจราจรต่างๆอาทิเช่นปริมาณการจราจรประเภทของรถน้ำหนักเพลาน้ำหนักรถระยะระหว่างเพลาและความเร็วรถเป็นต้นระบบการชั่งน้ำหนักขณะรถเคลื่อนที่ Weight in Motion สามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials ASTM E131809 โดยพิจารณาจากช่วงความเร็วของรถที่ระบบเครื่องชั่งจะสามารถวัดได้อย่างถูกต้องและลักษณะการใช้งานระบบเครื่องชั่งทั้งนี้ระบบการชั่งน้ำหนักประเภท3จะให้ค่าของน้ำหนักที่ถูกต้องบวกลบ 6% เมื่ออยู่ในช่วงความเร็วระหว่าง 16-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเครื่องชั่งนี้นิยมนำมาใช้ในการตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกระบบตรวจสอบข้อมูลประจำตัวรถ Automatic Vehicle Identification สามารถนำมาใช้ประกอบกับระบบการชั่งน้ำหนักขณะรถเคลื่อนที่เพื่อคัดกรองรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินโดยไม่ต้องเข้าชั่งโดยใช้เทคโนโลยีประกอบด้วยระบบ Radio Frequency Identification RFID ระบบอ่านป้ายทะเบียนแบบอัตโนมัติ Automatic License Plate Recognition ALPR
ระบบ Radio Frequency Identification RFID เป็นวิธีการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวอัตโนมัติ Auto ID แบบไร้สาย Wireless ซึ่งเป็นวิธีการระบุเอกลักษณ์วัตถุหรือตัวบุคคลโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID ทำงานผ่านอุปกรณ์ RFID Tag ทำหน้าที่ส่งสัญญาณวิทยุหรือข้อมูลที่บันทึกอยู่ในไมโครชิปไปที่เครื่องอ่านข้อมูลการประยุกต์ใช้ระบบ RFID Tag ในการคมนาคมขนส่งไมโครชิปที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับการระบุตัวตนของยานพาหนะซึ่งอาจเป็นหมายเลขเครื่องยนต์หรือข้อมูลป้ายทะเบียนรถเป็นต้นระบบอ่านป้ายทะเบียนแบบอัตโนมัติ Automatic License Plate Recognition ALPR ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาบังคับใช้ได้ตามกฎหมายเนื่องจากระบบ ALPR ใช้การจัดเก็บภาพถ่ายที่ได้จากอุปกรณ์กล้องรูปแบบต่างๆซึ่งบันทึกภาพข้อความที่ปรากฏบนแผ่นป้ายทะเบียนอีกทั้งในบางกรณีสามารถบันทึกภาพถ่ายของผู้ขับขี่ได้ในเวลาเดียวกันเมื่อมีการนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการชั่งน้ำหนักขณะรถเคลื่อนที่เพื่อคัดกรองรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินก่อนเข้าสู่สถานีตรวจสอบน้ำหนักในกรณีนี้ระบบการชั่งน้ำหนักขณะรถเคลื่อนที่และระบบ ALPR จะต้องติดตั้งในตำแหน่งก่อนเข้าสู่สถานีตรวจสอบน้ำหนักและสามารถเชื่อมต่อไปสู่ระบบป้ายให้ข้อมูลจราจรเพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกที่คาดว่าจะบรรทุกน้ำหนักเกินเข้าสู่สถานีชั่งน้ำหนักเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปการศึกษาได้จัดทำโครงการนำร่องระบบการคัดกรองรถบรรทุกที่ไม่ได้บรรทุกน้ำหนักเกินด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวรถโดยไม่ต้องเข้าชั่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานีตรวจสอบน้ำหนักของกรมทางหลวงร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจเข้าร่วมเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบการคัดกรองที่ปรึกษาได้ทำการคัดเลือกสถานีตรวจสอบน้ำหนักสีคิ้วขาออกจังหวัดนครราชสีมารองรับปริมาณจราจรของรถบรรทุกเฉลี่ยมากกว่า 4,000 คันต่อวันในปี 2558 และมีแนวโน้มของปริมาณรถบรรทุกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระบบการคัดกรองรถบรรทุกที่ไม่ได้บรรทุกน้ำหนักเกินด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวรถที่ติดตั้งที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักสีคิ้วขาออกประกอบอุปกรณ์หลัก3ส่วนได้แก่ระบบตรวจสอบข้อมูลประจำตัวรถล่วงหน้า Advanced Point เครื่องชั่งน้ำหนักขณะรถเคลื่อนที่ชนิดโหลดเซลล์อุปกรณ์ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวรถ AVI Reader ระบบตรวจสอบข้อมูลประจำตัวรถเพื่อแจ้งเตือนการเข้าชั่ง Notification Point ได้แก่อุปกรณ์ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวรถ AVI Reader ป้าย VMS จำนวน2ป้าย Enforcement Point Equipment ได้แก่อุปกรณ์ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวรถ AVI Reader และป้าย VMS สำหรับหลักการทำงานของระบบคือเมื่อรถบรรทุกเคลื่อนที่ระบบตรวจสอบข้อมูลประจำตัวรถ Advanced AVIและเครื่องชั่งน้ำหนักขณะรถเคลื่อนที่แบบโหลดเซลล์จะเริ่มทำงานข้อมูลประจำตัวรถบรรทุกที่อ่านได้จากระบบตรวจสอบข้อมูลประจำตัวรถล่วงหน้า Advanced Point จะถูกส่งไปยังส่วนควบคุมและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับเพื่อส่งไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีตรวจสอบน้ำหนักกรณีที่รถบรรทุกมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อรถบรรทุกเคลื่อนที่ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลประจำตัวรถตำแหน่งที่2 Notification AVI Reader ระบบจะอ่านข้อมูลประจำตัวรถบรรทุกคันดังกล่าวและส่งข้อมูลไปตรวจสอบที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายว่าต้องการให้รถคันดังกล่าวเข้าชั่งหรือไม่ในกรณีที่รถบรรทุกมีน้ำหนักบรรทุกน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจึงส่งข้อความผ่านได้ไปยังส่วนควบคุมป้ายจากนั้นจะเปิดการแสดงผลของป้ายสลับข้อความป้ายที่1ให้รถบรรทุกคันดังกล่าวสามารถวิ่งผ่านสถานีตรวจสอบน้ำหนักได้และป้ายที่2จะแสดงข้อความให้รถบรรทุกคันดังกล่าวสามารถวิ่งผ่านสถานีตรวจสอบน้ำหนักได้เช่นกันแต่ในกรณีที่รถบรรทุกมีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
เมื่อรถบรรทุกเคลื่อนที่ผ่านยังอุปกรณ์ขดลวดเหนี่ยวนำที่1จะเปิดการแสดงผลของป้ายสลับข้อความ Variable Message Sign VMS ป้ายที่1ให้รถบรรทุกคันดังกล่าวเข้าชั่งยังสถานีตรวจสอบน้ำหนักเมื่อรถบรรทุกเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ขดลวดเหนี่ยวนำที่2จะเป็นการสั่งให้อุปกรณ์ป้ายสลับข้อความป้ายที่1ดับลงและแสดงข้อความยังป้ายที่2อีกครั้งเพื่อให้รถบรรทุกคันดังกล่าวเข้าชั่งยังบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักถ้าหากรถบรรทุกคันดังกล่าวฝ่าฝืนไม่เข้าไปยังสถานีตรวจสอบน้ำหนักการเคลื่อนที่ของรถบรรทุกผ่านยัง Enforcement Point อุปกรณ์ Enforcement AVI จะแสดงข้อมูลยังจอคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่อดำเนินการจับกลุ่มผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนต่อไปโครงการศึกษาได้ดำเนินการแจก RFID Tag เพื่อทดลองใช้งานจริงให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อติดบนรถบรรทุกที่มีการใช้เส้นทางผ่านสถานีนำร่องสีคิ้วขาออกเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักของกรมทางหลวงจากการวิเคราะห์ประโยชน์ของการนำเอาระบบคัดกรองรถบรรทุกที่ไม่ได้บรรทุกน้ำหนักเกินด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวรถหรือ Automatic Vehicle Identification ด้วยแบบจำลองการจราจรพบว่าในช่วงปีปัจจุบันหากมีรถติดตั้ง RFID Tag เป็นสัดส่วน40%แล้วลดระยะเวลาที่ใช้เดินทางของรถที่ผ่านสถานีตรวจสอบน้ำหนักลงได้4.6%คิดเป็นเวลา23,102ชั่วโมงใน1ปีลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากจราจรติดขัดลง 2,793 ตันซึ่งเทียบเท่ากับการดูดซับด้วยต้นไม้ 128,273 ต้นลดระยะทางรวมในการเดินทางและขนส่งสินค้ามากกว่า600กิโลเมตรโดยผลประโยชน์เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากหากจำนวนรถบรรทุกเพิ่มขึ้นในอีก10ปีลดระยะเวลาที่ใช้เดินทางของรถที่ผ่านสถานีตรวจสอบน้ำหนักลงได้ถึง36.8%คิดเป็นเวลา 453,626 ชั่วโมงใน1ปีลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากจราจรติดขัดลง 3,240 ตันซึ่งเทียบเท่ากับการดูดซับด้วยต้นไม้1,388,895 ต้นลดระยะทางรวมในการเดินทางและขนส่งสินค้ามากกว่า 5,800 กิโลเมตรจากการศึกษานี้จะพบว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของสถานีตรวจสอบน้ำหนักในปัจจุบันด้วยระบบคัดกรองรถบรรทุกที่ไม่ได้บรรทุกน้ำหนักเกินเป็นวิธีการที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาจราจรที่บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักซึ่งมักจะมีพื้นที่บริเวณสถานีที่จำกัดในขณะที่ต้องรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคตมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านเชื่อมโยงขนส่งอย่างยั่งยืน